สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Dinner Talk ครั้งที่สองทศหน้าวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์ไทยจัดโดยสาขาไฟฟ้าสื่อสารหรือ IEEE Communication Society Thailand Chapter สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย IEEE Thailand Section นะครับผมเกียรติศักดิ์ศรีพิมานวัฒน์กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับกิจกรรม Dinner Talk สำหรับวัตถุประสงค์และข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้รวมถึงวิดีโอการจัดงานครั้งแรกเมื่อ4ปีที่ผ่านมานะครับพ.ศ. 2560สามารถทบทวนกันได้บนเว็บไซต์แห่งนี้ครับ Dinner Talk ลำดับต่อไปขอแนะนำวิทยากรพี่น้องของทั้ง2วงการที่จะมาร่วมเวทีกันสนทนากันนะครับท่านแรกมาจากทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาขาวิชาฟิสิกส์อดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่านแรกนะครับของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนและปัจจุบันทำหน้าที่ที่ปรึกษาของสถาบันแห่งนี้อยู่นะครับและท่านที่สองเป็นตัวแทนของทางด้านพี่น้องฝั่งวิศวกรรมไฟฟ้าอดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและมีทีวิจัยอาวุโสสกวกิจกรรมดินเนอร์ทอล์คครั้งที่2นะครับทศวรรษหน้าวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์ไทยขอแนะนำวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับสวัสดีครับอาจารย์บุญรักษาครับอาจารย์โมไนครับสวัสดีครับสำหรับการจัดงานครั้งที่2นี้แบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกเรียกว่าช่วงแรกแยกกันตอบและช่วงที่2คือสนทนาภาษาพี่น้อง2วงการมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกครับวิทยากรทั้งสองท่านสำหรับช่วงแรกนี้จะแยกกันตอบคำถามนะครับซึ่งเป็นคำถามชุดคำถามเดียวกัน4คำถามหลักโดยบันทึกข้อมูลแยกออกจากกันทั้งสองท่านยังไม่ได้มาร่วมเวทีเดียวกันดังนั้นคำตอบของทั้งสองฝากวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์จะเป็นอิสระต่อกันไม่มีความเกี่ยวข้องกันในช่วงแรกนี้นะครับหลังจากนั้นในช่วงที่สองวิทยากรทั้งสองท่านจะกลับมาร่วมเวทีพร้อมกันสนทนาไปพร้อมกันตอบคำถามไปพร้อมกันนะครับเพื่อหาทางที่จะร่วมมือกันของทั้งสองสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์ไทยมาเริ่มกันที่ช่วงแรกครับแยกกันตอบคำถามตีคำถามหลักต่อจากนี้ไปนะครับวงการวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์ไทยมีความเห็นเป็นอย่างไรช่วงแรกแยกกันตอบในช่วง30ถึง40ปีที่ผ่านมานะผมคิดว่ามันเป็นช่วงที่มีการพัฒนานะฮะทางด้านเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านไมโครโปรเซสเซอร์เวิร์ดโปรเซสเซอร์นะฮะ Google จนกระทั่งมาปัจจุบันเนี่ยมีพวกยานยนต์ไร้คนขับนะฮะ 3Dprinting อะไรต่างๆนี่อันนี้มันเป็นช่วงสั้นๆแค่30ถึง40ปีทั้งนั้นแต่การพัฒนาเนี่ยในช่วงเมื่อ600ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าการพัฒนาทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีเนี่ยยังค่อนข้างช้านะครับแต่ว่าในช่วง30ปีให้หลังเนี่ยมันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะฮะอาจจะเรียกว่าเป็น exponential curve เลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการปรับตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาทางด้านวิชาการเนี่ยอย่างเช่นฟิสิกส์เนี่ยมาเป็นความรู้พื้นฐานนะฮะเป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานแล้วก็มีการต่อยอดทางด้านวิศวกรรมนะครับเพื่อที่จะสร้างอินโนเวชันอันนี้เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะฮะที่มีการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสนะฮะโควิด-19 เนี่ยกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมปัญหาหมอกควันนะฮะมลพิษอะไรต่างๆพวกนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นตัวเร่งที่จะต้องทำให้คนมีการปรับตัวมากยิ่งขึ้นนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราเรียกว่าเป็นช่วงที่มีการพลิกผันทางด้านเทคโนโลยีเลยเพราะฉะนั้นการสร้างองค์ความรู้ที่มีความเข้มแข็งมีความชัดเจนนะฮะสามารถที่จะสร้างเทคโนโลยีในระดับลึกได้เนี่ยเราสามารถที่จะมีนวัตกรรมซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นความจำเป็นของประเทศไทยนะครับที่จะต้องเร่งรัดในการผลิตบุคลากรนะครับแล้วก็สร้างองค์ความรู้สร้างเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ
ต่อไปในอนาคตครับยังเริ่มต้นอยู่เพราะว่าในรอบ40ปีนี้ผมคิดว่าเมืองไทยยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนักนะฮะเพราะว่าทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมก็สามารถดำเนินไปได้จนกระทั่งมาเจอในช่วงของโคโรนาไวรัสแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะครับทำให้จะต้องกลับมานั่งคิดกันนะครับว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีขั้นสูงได้นะครับซึ่งองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยมันมาจากวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับในกรณีของฟิสิกส์กับวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยผมคิดว่าฟิสิกส์นี่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก็สามารถที่จะสร้างนะฮะคิดองค์ความรู้ขั้นสูงนะฮะหรือเทคโนโลยีขั้นสูงหรือเทคโนโลยีระดับลึกเนี่ยเพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปการบูรณาการระหว่างฟิสิกส์กับวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยผมคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับ40ปีมานี้ก็ตั้งแต่ช่วงผมเรียนหนังสือพอดีนะฮะแล้วก็จนทำงานจนเกษียณเนี่ยจำได้ว่าในเวลานั้นนี่ก็งานวิศวกรรมจริงๆบ้านเราก็ยังไม่มากอ่ะนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นพื้นฐานเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมเองก็เพิ่งเริ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นในเวลาที่ผมจำได้เนี่ยตอนนั้นการเรียนการสอนในมหาลัยทางด้านวิศวกรรมนี่ก็ยังมีไม่แพร่หลายนะครับจำได้ว่าตอนนั้นเขายังเรียกว่า8เกียร์อยู่เพราะว่ามีแค่8มหาลัยที่สอนทางด้านวิศวกรรมนะฮะแต่ว่าก็พอเวลาผ่านไปเนี่ยประเทศก็เริ่มพัฒนามีความต้องการงานเพื่อจะไปสร้างประเทศนะฮะก็เลยมีงานวิศวกรรมมากขึ้นเนี่ยก็มีการเรียนการสอนเนี่ยมากขึ้นในมหาลัยต่างๆทั้งในภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็มีทั่วประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็มีการเรียนการสอนทางวิศวกรรมเนี่ยอย่างกว้างขวางแล้วก็โชคดีที่มีสภาวิศวกรนะเป็นผู้กำหนดควบคุมมาตรฐานเพื่อไม่ให้เปิดมามากแล้วก็ทำให้มีคุณภาพที่รับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการเรียนการสอนนี่ก็คงเราก็เห็นพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้เนี่ยผมเท่าที่สังเกตนะฮะในเวลาที่เรายังไม่เจริญมากเนี่ยก็หมายความว่าความต้องการของตลาดแรงงานก็ต้องการแค่เอาไปใช้ในสิ่งที่เขาต้องการนั่นหมายความว่าผู้เรียนก็เรียนรู้ในลักษณะที่ว่าเรียนโนว์ฮาวนะครับรู้ว่ามันทำงานยังไงเพื่อที่จะเอาไปติดตั้งหรือว่าทำให้มันทำงานหรือว่าบำรุงรักษาหรือซ่อมเท่านั้นแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยมันโจทย์มันยากขึ้นการเรียนรู้ก็ต้องยากขึ้นนะฮะก็มีเปลี่ยนจากที่จะเป็นโนว์ฮาวเนี่ยกลายเป็นโนว์ไวแล้วเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ว่าโนว์ไวนี่ก็คือต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีทางเข้าใจทางทฤษฎีอะไรที่มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้รองรับการปรับปรุงออกแบบหรือว่าพัฒนานวัตกรรมต่างๆมากขึ้นการเรียนการสอนก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่สังเกตก็คือว่าเราพยายามพัฒนาทางอุดมศึกษาผมไม่แน่ใจว่าทางอาชีวศึกษาเนี่ยพัฒนาเข้าใจว่าเข้าคงหน้านะแต่ว่าความเชื่อมโยงหรือความเกี่ยวพันอะไรกันเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยมีแล้วก็ทำให้เราอาจจะมองข้ามคนสำคัญนะฮะก็คือพวกสายอาชีวะเนี่ยเพราะว่าในอุตสาหกรรมในโรงงานในกิจกรรมต่างๆเนี่ยต้องใช้คนที่มีความถนัดทางด้านฝีมือนี่มากนะครับนี่ข่าวใหญ่ว่าอีกไม่เกิน7ปีประเทศไทยจะเป็นชาติที่5ของเอเชียที่จะสามารถติดยาต่างๆส่งไปโคจรรอบดวงจันทร์ได้สืบเนื่องมาจากการพัฒนาการนะครับของประเทศเราในช่วง 30-40 ปีเนี่ยเรามีการสร้างบุคลากรนะครับ
ทางด้านทั้งทางด้านวิชาการแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์เนี่ยก็มีแนวคิดนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องร่วมกันนะครับเพื่อที่จะสร้างโครงการที่จะมีประโยชน์กับประเทศชาตินะครับในส่วนของโครงการอวกาศเนี่ยของหน่วยงานหลายหน่วยงานในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้หน่วยงานของกระทรวงอว.เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่มองไปถึงอนาคตนะครับได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ทางด้านบุคลากรนะครับของหน่วยงานต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยของประเทศเราภายใต้กระทรวงอว.หรือมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็มีความร่วมมือกันนะครับที่ตั้งเขาเรียกว่าภาคีนะฮะ อวกาศไทยขึ้นมาหรือไทยสเปซคอนซอร์เทียมเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยในการทำเนี่ยเรามีการเตรียมนะครับทั้งทางด้านบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับบุคลากรทางด้าน เทคโนโลยีนะฮะเป็นพวกวิศวกรหรือเป็นเทคนิชเชียนนะครับนะฮะที่มาร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะพัฒนาในส่วนของโครงการอวกาศเนี่ยแล้วในขณะเดียวกันนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะจะต้องก้าวขึ้นไปนะฮะเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับแล้วก็การพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมนะฮะทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆรวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศด้วยเพื่อที่จะเป็นซัพพลายเชนนะฮะให้กับการดำเนินการแต่ในการดำเนินการเนี่ยนะครับทุกคนตระหนักในเรื่องของความสำคัญนะครับที่จะเอาคนเนี่ยนะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามานะครับไม่ว่าจะคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วหรือจะเป็นนิสิตนักศึกษานะครับที่จะสร้างคนนะฮะเพราะฉะนั้นใน7ปีข้างหน้าที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการที่เราจะสร้างนะฮะเป็นยานอวกาศเพื่อที่จะส่งไปโคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะครับแล้วอีก7ปีข้างหน้าในขณะที่เราได้พัฒนานะฮะในเรื่องขององค์ความรู้และเทคโนโลยีเนี่ยผมเห็นคนเก่งๆมากมายเลยนะครับในประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใน7ปีข้างหน้าเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะครับแต่เราพร้อมที่จะร่วมมือกับองค์กรนะฮะในระดับชาติและองค์กรในระดับนานาชาติในเรื่องการขับเคลื่อนนะฮะในเรื่องของโครงการอวกาศนะฮะให้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดเลยที่สำคัญนะครับในการพัฒนาโครงการอวกาศเนี่ยนอกจากเทคโนโลยีที่เราจะยืนได้นะครับด้วยการพึ่งพาตัวเองแล้วนะครับเรายังสามารถพัฒนาคนนะฮะที่มีความรู้ในระดับสูงนะครับที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมี critical mass ของคนนะฮะที่มีความสามารถสูงนะฮะแล้วก็ข้ามก้าวข้ามนะฮะกับดักรายได้ปานกลางนะฮะขึ้นไปเป็นประเทศที่พัฒนาโดยสมบูรณ์ได้นะครับในโครงการอวกาศเนี่ยของไทยเนี่ยนะครับจะมีการพัฒนา2แบบก็คือในเรื่องของการทำตัวดาวเทียมนะฮะหรือบัสเนี่ยนะฮะทางหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงานเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสทอพนะฮะทางด้านสดลนะครับทางด้านสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนสสเนี่ยนะฮะแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆก็จะมาช่วยกันนะครับซึ่งผมเห็นนะฮะตอนนี้เรามีบุคลากรในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่มีศักยภาพในการที่จะทำนะฮะดาวเทียมขนาดเล็กเนี่ยได้อย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จนี้มีความเป็นไปได้สูงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการทำที่เขาเรียกว่าเพย์โหลดนะฮะหรือสัมภาระที่จะบรรทุกขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดต่างๆนะฮะเครื่องวัดรังสีคอสมิกเครื่องวัดสเปกตรัมนะฮะเครื่องถ่ายภาพอะไรต่างๆพวกนี้เราสามารถที่จะทำได้อย่างดีเลยนะครับผมเห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้การพัฒนาเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนาเป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมีโครงการนะฮะที่มีการพัฒนาเป็นระยะนะระยะแรกเนี่ยนะฮะมันเริ่มแล้วตั้งแต่ปีนี้2564นะฮะก็เขาเรียกว่าเป็น Pathfinder นะฮะเป็น TSC Pathfinder Pathfinder นี่เราร่วมกับทาง
ฉางชุนนะฮะเป็นองค์กรทางด้านอวกาศที่สร้างของประเทศจีนนะฮะที่เราจะร่วมกันนะฮะเพื่อที่จะสร้างดาวเทียมขนาดเล็กขึ้นมาเป็น Earth Observation แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยบุคลากรของเรานะครับนิสิตนักศึกษาก็จะเข้าไปร่วมงานเยอะแยะเลยอันนี้คือการสร้างสกิลพ.ศ. 2565นะฮะเราจะส่งพาธไฟเดอร์นี้ขึ้นไปนะครับแล้ว2568เนี่ยตอนนี้เราจะสร้างดาวเทียมของเราเองด้วยฝีมือคนไทยนะครับเราจะสร้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Space Industry หรืออะไรต่างๆที่จะซัพพอร์ตพวกนี้นะฮะเราเรียกว่า TSC 1เพราะฉะนั้นดาวเทียมดวงที่2เนี่ยเขาจะส่งขึ้นไปนะฮะประมาณพ.ศ. 2568นะครับแล้วก็พ.ศ. 2570ที่ท่านรัฐมนตรีได้วางวิสัยทัศน์เอาไว้เนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนไทยของเราเนี่ยน่าจะมีศักยภาพสูงนะครับทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยที่จะพัฒนาดาวเทียมที่ไปโคจรรอบดวงจันทร์อันนี้ก็เป็นที่ไปที่มานะครับของโครงการส่งดาวเทียมเนี่ยไปโคจรรอบดวงจันทร์เพราะฉะนั้นเนี่ยการไปโคดาวเทียมไปโคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาคนนะครับพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาวิชาการที่จะสามารถร่วมมือกับนานาประเทศได้ในอนาคตจริงๆแล้วตัวดาวเทียมนี่ยังไม่สัมพันธ์ยังไม่สำคัญเท่ากับคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคนเก่งนะฮะทางด้านวิชาการทางด้านเทคโนโลยีในระดับ critical mass เนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยจะเป็นตัวนำพาประเทศของเราไปสู่ความก้าวหน้าผมในความคิดส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าดาวเทียมที่ไปโคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยเป็น by product มากกว่าอันนี้เป็นการสร้างความยอมรับนะฮะการสร้างในเรื่องของความเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยนะครับในการที่จะผลิตนะฮะในการที่จะยืนบนขาตัวเองในการสร้างเทคโนโลยีเพื่อที่จะสร้างนะฮะยานอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์ได้ถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวผมเชื่อมากเลยนะฮะว่าเราทำได้เพราะว่าตัวดาวเทียมนะฮะเรามีเทคโนโลยีอยู่แล้วเรามีคนนะฮะขณะนี้ที่เรายังไม่ได้สร้างคนที่ถึงขนาดมี critical mass นะฮะในเรื่องของการคำนวณวงโคจรนะครับการ transfer วงโคจรจากวงโคจรรอบโลกไปสู่วงโคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยเรามีเทคโนโลยีเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาความเก่งกาจของคนไทยของเราเนี่ยให้มีศักยภาพสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเป็นประเทศลำดับที่5หรืออะไรต่างๆพวกนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องสาระสำคัญนะครับนะฮะแต่สาระสำคัญก็คือการพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศนะครับผมไม่สามารถบอกได้ว่าในอีก7ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีประเทศไหนที่จะเล็งเห็นความสำคัญนะฮะของการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยแล้วก็สร้างนะฮะยานอวกาศนะฮะที่จะขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์นะครับอันนี้โดยความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยไม่ใช่เป็นสาระสำคัญแต่เป็นการแสดงความพร้อมของเราในอีก7ปีข้างหน้านะครับผมอยากจะพูดถึงนอกเรื่องก่อนนะฮะกองทัพสหรัฐเนี่ยมีอยู่4เหล่ากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศแล้วก็นาวิกโยธินนะครับแต่ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยมีกองทัพที่5ขึ้นมานะของสหรัฐชื่อ US Space Force หรือคือกองทัพอวกาศเนี่ยอันนี้ก็มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะครับแต่ว่าเราก็คงจะพอจะนึกภาพออกว่าเอ้ยอวกาศเป็นแหล่งทรัพยากรใหม่ที่คนเนี่ยจะไปหาคราวนี้มหาอำนาจเขาก็ตั้งกองทัพเลยเขาจะไปยึดครองจะไปอะไรเราเป็นประเทศตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเราก็คงไม่มีปัญญาหรอกไม่ต้องไปพูดถึงอวกาศพูดถึงบนโลกปัจจุบันเราก็ยังห่างไกลใช่มั้ยฮะแต่ว่าความที่เพราะมันมีความสำคัญเนี่ยการที่เราจะมีความรู้ด้านนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะสิ่งแรกเลยก็คือว่า
ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเราก็จะโดนข้อหลอกได้ว่าจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้โดยที่ไม่มีความรู้อยู่ในองค์ความรู้อยู่ในตัวเลยการที่มีโจทย์ให้อย่างนี้ให้ทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างความรู้ตามสถานภาพตามอัตภาพของเรานะฮะตะกี้พูดถึงว่าประเทศชาติที่5ในเอเชียเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปเห็นประเทศหนึ่งที่ทำอวกาศนะฮะคือเคยมีโอกาสได้ไปบรรยายเรื่องงานวิจัยของตัวเองที่ศูนย์วิจัยอวกาศที่ไฮเดราบัดประเทศอินเดียนะฮะไฮเดราบัดเราก็นึกภาพว่าโอ้ไปสถานีอวกาศนี่ก็คงจะเหมือนนาซ่านะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มันไม่หรูอย่างนาซ่านะฮะไปถึงนี่ก็รถจักรยานจอดเต็มเลยนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์วิศวกรอะไรขี่จักรยานมาหิ้วบินโตมากันเป็นตามวิถีชีวิตเขานะแล้วก็ความรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะฮะแต่ว่าเขาก็ส่งยานอวกาศไปอะไรจันทราหรืออะไรหรือเนี่ยมีส่งจรวดส่งอะไรมีอะไรได้อย่างที่เราก็ทราบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนึกถึงว่าประเทศเราอาจจะไม่ต้องไปมองหน้าตาเหมือนนาซ่านะแต่ลองมองอย่างอินเดียเนี่ยว่าเขาก็ไม่ได้ว่าจะต้องหรูหราอะไรแต่สิ่งสำคัญคือคนของเขาอ่ะผมว่าคนเขามุ่งมั่นตั้งใจทำนะแล้วก็นโยบายอะไรเขาคงสนับสนุนมาเป็นขั้นเป็นตอนอ่ะเราก็ได้เห็นนะว่าเขามีศักยภาพสูงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราพูดถึงอวกาศเนี่ยในความเห็นผมเราต้องมีความรู้เพื่อที่จะไม่ให้โดนเพื่อที่จะตามโลกไปแต่ไม่ใช่ว่าตามไปแบบตามไปเท่าไหร่ก็ไม่ทันแล้วก็เหนื่อยเปล่าเสียตังเปล่างั้นเราคงต้องเลือกนะว่าเราจะไปตรงไหนของอวกาศแน่นอนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอวกาศเราต้องรู้แต่ว่าไอ้ที่เราต้องรู้คือว่าไอ้ที่เราต้องทำก็คือว่าเลือกทำสิ่งที่เราทำแล้วทำได้หน่วยงานนี้มีต้องเลี้ยงตัวเองได้นะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยกำลัง kick off นะฮะกำลังเริ่มเลยนะครับนะฮะทางด้านการศึกษาเนี่ยเรายอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เรียนทางด้านฟิสิกส์นะฮะโดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยก็จะไปเรียนต่อกันต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะฮะโชคดีเรามีโครงการนะฮะผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือโครงการพสวทเนี่ยเรามีคนที่เป็นระดับหัวกะทิของประเทศเลยนะครับไปเรียนนะฮะทางด้านฟิสิกส์เนี่ยค่อนข้างเยอะในต่างประเทศแต่ปัจจุบันเนี่ยคนเหล่านี้กลับมานะครับแล้วก็มาพัฒนานะครับหลักสูตรนะครับทางด้านฟิสิกส์เนี่ยในประเทศไทยของเรานะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าจะมีหลายมหาวิทยาลัยนะครับในประเทศไทยทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในภูมิภาคเนี่ยมีการจัดหลักสูตรทางฟิสิกส์นะฮะแล้วก็มีนิสิตนักศึกษาเนี่ยเข้าไปเรียนนะฮะทางด้านฟิสิกส์แล้วก็สำเร็จการศึกษานะครับในระดับปริญญาโทปริญญาเอกออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีความสามารถเนี่ยไม่ด้อยไปกว่าคนที่จบมาจากต่างประเทศเลยนะฮะในส่วนของการวิจัยพัฒนาเนี่ยเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนทางด้านฟิสิกส์ในระดับสูงเนี่ยนะครับก็มีการทำการวิจัยและพัฒนาการวิจัยพัฒนาเนี่ยมีอยู่สองแบบด้วยกันนะฮะก็คือเป็นฟิสิกส์พื้นฐานนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านดาราศาสตร์ทางด้านกลศาสตร์ทางด้านแม่เหล็กไฟฟ้าทางด้านอะไรต่างๆพวกนี้นะครับทางด้านควอนตัมนะฮะมีการพัฒนานะครับอีกอันนึงก็คือทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์นะครับอันนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้เราจะมีการพัฒนาทางด้านอย่างเช่นอะไรอะสมาร์ทแมทเทอเรียลนะฮะพวกวัสดุที่มีความชาญฉลาดนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะฮะจะเป็นพวกกราฟีนนะฮะเพอร์ลอฟสไคพวกอะไรต่างๆสร้างโซลาร์เซลล์นะซึ่งต่อไปในอนาคตผมว่าจำเป็นมากเลยนะฮะต่อไปเราจะใช้รถยนต์ไฟฟ้านะเราจะเปลี่ยนยุคละ
นะฮะใช้เชื้อเพลิงชีวภาพนี่คงจะหมดไปในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาพวกเนี้ยโดยใช้หลักเกณฑ์ทางฟิสิกส์เอามาประยุกต์เนี่ยมีความสำคัญมากนะครับนะฮะแล้วก็อีกเรื่องที่มีความสำคัญเป็นเทคโนโลยีในอนาคตเลยก็คือควอนตัมเทคโนโลยีนะครับควอนตัมเทคโนโลยีเนี่ยควรจะมีการสนับสนุนสร้างคนเพื่อที่จะให้มาทำวิจัยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นควอนตัมคอมพิวติ้งนะฮะควอนตัมเซนเซอร์ควอนตัมคอมมิวนิเคชันพวกนี้ล้วนแต่เป็นคีย์ที่มีความสำคัญมากในเชิงอุตสาหกรรมนะฮะผมมองเห็นนะฮะถ้าประเทศเราเนี่ยสนับสนุนนะครับในเรื่องของการวิจัยพัฒนาการจัดการศึกษาเนี่ยนะฮะมันจะมีการสร้างนะครับเทคโนโลยีนะฮะการสร้างนวัตกรรมขึ้นมามากมายเลยซึ่งประเทศเราเนี่ยเราต้องการภาคอุตสาหกรรมนะฮะที่จะมารองรับในเรื่องของเป็นซัพพลายเชนนะครับที่จะสนับสนุนนะฮะในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่เราสร้างในเมืองไทยนะฮะเราไม่อยากที่จะสั่งมาจากต่างประเทศนะฮะแล้วเราสามารถสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาสนับสนุนการศึกษาในขั้นสูงเนี่ยได้ผมคิดว่าอันนี้เป็นความสำคัญมากเลยและประการสุดท้ายก็คือในเรื่องของนโยบายผมคิดว่าอันนี้เราต้องการวิสัยทัศน์นะฮะของผู้บริหารระดับสูงนะครับทั้งของประเทศนะฮะทั้งขององค์กรต่างๆที่จะเล็งเห็นความสำคัญพวกนี้แล้วก็มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนนะฮะให้ขับเคลื่อนนะครับนะฮะถึงแม้ประเทศอื่นเขาจะทำประเทศไทยก็ต้องทำนะครับถึงเวลาที่มีผลสัมฤทธิ์เนี่ยเราไม่ได้ยืนอยู่ที่ศูนย์นะครับแต่เราไปยืนอยู่ที่อาจจะยังหลังอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรแต่เราสามารถที่จะร่วมมือกับนะฮะนานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษาเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วไม่ว่าอะไรเวลาพูดอะไรก็จะพูดว่ามันเป็นอุตสาหกรรมนะฮะอุตสาหกรรมการศึกษาอย่างเงี้ยเอาตอนนี้เราพูดการศึกษานี่ก็เหมือนกันว่าเราก็ต้องตอบโจทย์ตลาดแรงงานว่าผลิตบุคลากรหรือว่าบัณฑิตออกไปแล้วเนี่ยไปให้ผู้ใช้ก็คือภาคอุตสาหกรรมหรือผู้หน่วยงานต่างๆภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเขาพอใจไหมนะฮะในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นว่านะหลักสูตรทั้งหลายเนี่ยต้องมีการปรับปรุงทุก5ปีนะฮะในทุก5ปีนี้ก็มีทั้งคนร่างหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญในรวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตเพราะฉะนั้นก็ผู้ใช้บัณฑิตก็จะเป็นคนแนะนำว่าหลักสูตรนี้มันควรจะปรับปรุงไงให้เข้ากับความต้องการของตลาดถึงแม้ว่าจะมีการปรับแล้วก็รับฟังความเห็นของผู้ใช้แล้วแต่บางอย่างก็ไม่ได้ถูกใจเสมอไปนะเพราะว่าคนเขียนคนทำก็ทำตามที่ตัวเองเชี่ยวชาญแล้วก็มีทรัพยากรที่จะสอนหรือว่าจะให้ความรู้กับบัณฑิตนักศึกษาได้ยังไงนะครับแต่ยังไงก็ตามผมตอนนั้นก็คิดว่าอาจจะแบบมีทรัพยากรไงก็ทำไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีคู่แข่งแต่ปัจจุบันนี้มีคู่แข่งกันเยอะมากเพราะฉะนั้นทุกคนทั้งภาครัฐภาคเอกชนอะไรก็ต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาหลักสูตรให้ดีอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานะครับเพราะในส่วนของการวิจัยพัฒนาเนี่ยในอดีตพูดถึงแต่ว่าผู้ประกอบการนะฮะซื้อมาขายไปหรือไม่ก็มาถึงตามมหาลัยก็บอกว่าเอานี่มาแล้วบอกก๊อปปี้ได้ไหมซึ่งก็มักจะทำไม่ได้ก็มีคนที่ทำได้แต่ว่าก็ไม่ได้มีเป็นซะทั้งหมดนะฮะแต่ที่เล่าก็คือว่าความต้องการคือในเวลาหนึ่งเนี่ยบอกธุรกิจคือบอกว่าแค่ก๊อปปี้ก็ได้แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยความคิดอย่างนั้นคงทำไม่ได้แล้วก็ลักษณะการทำมาค้าขายเนี่ยก็คงต้องมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้มีนวัตกรรมนะฮะแล้วก็อุตสาหกรรมที่งานถูกค่าแรงถูกเราก็เป็นอุตสาหกรรมที่ว่ารับจ้างประกอบนะฮะแต่ตอนนี้เพื่อนบ้านเราแรงงานถูกกว่าเราอีกเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าอุตสาหกรรมจากประเทศที่เขาเคยมาใช้บริการเราเขาก็ย้ายหนีไปซึ่งมันก็ไม่แปลกนะในเมื่อค่าแรงเราแพงต้นทุนสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำผลิตภัณฑ์อะไรที่มันระดับสูงขึ้นไปนะฮะนั่นก็หมายความว่าเนี่ยเราต้องมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีอะไรมาก
สำหรับในแง่ของนโยบายเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนในอดีตอาจารย์หนาลายไปช่วยงานไปทำงานกับอุตสาหกรรมถือว่าเอาเวลาหลวงไปหากินแต่ปัจจุบันป่าตอนนี้ผลักดันให้บอกไปทำงานอุตสาหกรรมซึ่งมันก็ดีนะเป็นนโยบายที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นนโยบายมันสำคัญแล้วก็ความเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้กับผู้พัฒนานี่ก็คือระหว่างแลบในมหาลัยหรือแลบของกระทรวงวิทย์นะฮะกับภาคเอกชนคือผู้ใช้เนี่ยจะต้องมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นซึ่งก็ได้เห็นว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคนไทยเราก็เป็นคนที่มีความเชื่อหรือสนใจข่าวนะฮะแล้วข่าวอะไรไม่รู้อ่ะก็เชื่อง่ายนอกจากเชื่อแล้วยังส่งต่อให้คนอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นเป็นปัญหาสำคัญว่าเราเนี่ยนอกจากจะมีแนวคิดที่แบบไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่มีความคิดทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเรายังเชื่ออะไรที่มันไม่น่าเชื่อเลยนะฮะผมอยากจะพูดถึงเนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันเลยนะในโควิด19นี่เลยเนี่ยว่าคนไทยนี่เดี๋ยวนี้นะคนไทยผมหมายถึงโดยเฉลี่ยทั่วไปเลยนะฮะดูกราฟเก่งนะเก่งนะดูรู้เรื่องนะเข้าใจเลยนะไอ้วัคซีนนี่จะต้องมีปฏิกิริยายังไงกับเชื้อโรคหรือว่าเชื้อไวรัสนี่มันจะมีหนามกี่ตัวเลยต้องให้เครดิตกระทรวงสาธารณสุขเลยนะว่าสามารถสื่อสารให้กับชาวบ้านโดยรวมนะโดยเรียกเราไปถามแม่ค้าในตลาดถามวินมอเตอร์ไซค์ถามอะไรเนี่ยนั่งคุยกับแท็กซี่อะไรเนี่ยได้หมดแล้วบางทีรู้มากกว่าเราอีกเพราะว่าเขาสนใจนะครับคราวนี้ถามว่าทำไมถึงสนใจอาจจะเพราะกลัวตายเรื่องไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าเอาละยอมใส่หน้ากากกันอะไรไม่เหมือนประเทศที่อารยประเทศทั้งหลายด้วยซ้ำนะวัคซีนไม่ยอมฉีดหน้ากากไม่ยอมใส่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นข่าววิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะเป็นความสำเร็จที่ทำให้คนเนี่ยสนใจนี่เพราะคนอยากรู้ทำไมอาจจะเพราะกลัวตายนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมไม่มีการให้ความรู้ในสิ่งที่เขาสนใจนะผมคิดว่าตอนนี้คนกลัวตายแต่ว่าโดยปกติคนกลัวไม่มีกินนะทำมาหากินปากท้องอะไรทำยังไงที่จะมีข่าวสารทางวิทยาศาสตร์แต่เข้าใจได้นะไม่ใช่เข้าใจยากมีสูตรมีอะไรเยอะแยะก็คงไม่มีใครจะอยากรู้นะฮะข่าวลวงทั้งหลายเนี่ยเห็นว่ากระทรวงดิจิตอลนะเป็นคนที่ออกมาตอบโต้แต่ว่าเป็นการตอบโต้หรือว่าให้ข่าวในเชิงที่ตอบโต้การโจมตีรัฐบาลแต่การให้ความรู้กับชาวบ้านอะไรเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทียมวิศวกรรมลวงอะไรเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ต้องเป็นคนที่จะให้ความรู้กับประชาชนตอนแรกก็พยายามคิดว่าใครจะเหมาะที่สุดแต่ในสุดแล้วก็คือกระทรวงอวเพราะว่ามีคำว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมอะไรอยู่นะครับและที่สำคัญมีทรัพยากรมีบุคลากรจำนวนมากที่สามารถรอบรู้ได้ทุกสาขานะฮะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากตอบโต้ไอ้ข่าวปลอมวิทยาศาสตร์เทียมวิศวกรรมลวงอะไรเนี่ยแล้วเนี่ยกระทรวงอวถ้าจะมีให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับชาวบ้านเนี่ยนะอย่างน่าสนใจนะฮะอย่างน่าสนใจคือชาวบ้านรู้สึกว่าติดตามแล้วเอาไปทำมาหากินได้หรืออะไรได้เนี่ยผมคิดว่าไอ้ที่เราบอกว่าคนไทยเชื่อไสยศาสตร์อะไรก็อาจจะวันหนึ่งเราอาจจะลดลงก็ได้นะถ้าเขามีได้รับความรู้ที่ถูกต้องแต่ความรู้เนี่ยก็คือต้องเป็นความรู้ที่เขาสนใจอยากได้รับแต่ว่าคนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยถ้าเขาได้มีวิธีคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำไงให้รู้สึกว่าไม่งมงายจนเกินไปอ่ะนะจะไปบอกว่าไม่มีเลยก็คงไม่ได้
คราวนี้พอไม่งมงายเนี่ยก็ต้องให้ความรู้อ่ะเดี๋ยวก็จะบอกว่าพูดแล้วพูดอะไรก็พูดได้พูดง่ายอ่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นความรู้ที่เขาอยากได้เขาก็คงอยากจะรับฟังนะย้ำอีกทีนึงว่าหน่วยงานที่ควรจะให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับชาวบ้านได้ดีนี่ก็คือกระทรวงอว.กระทรวงอว.นอกเหนือจากมีหน้าที่ให้การศึกษาให้การวิจัยพัฒนาอะไรแล้วเนี่ยน่าจะต้องมีการสื่อสารกับชาวบ้านในลักษณะที่เข้าใจได้แล้วก็เป็นประโยชน์คำว่าเป็นประโยชน์นี่ต้องคิดว่าเป็นประโยชน์ของผู้รับนะไม่ใช่เป็นประโยชน์ของผู้ให้นะก็คือว่าเขารู้สึกว่าเข้าใจแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเขาอะหรือเขาพัฒนาการทำมาหากินเขาได้เนี่ยก็ผมว่าน่าจะโอเคแต่ว่าไอแนวคิดที่ไปทางไสยศาสตร์หรือว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์เงี้ยมันไม่ใช่ไปเปลี่ยนได้ทันทีสรุปก็คือว่าต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอะแต่กี้คำถามที่บอกว่ามีเวลาเรื่องดีๆมีแต่เจ้าภาพพอเรื่องไม่ดีไม่มีใครเนี่ยก็จริงๆแล้วอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าให้สื่อสารให้คนได้มีความรู้ที่ดีมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมฮะนั่นก็น่าจะทำอ่ะสมมุติว่าถ้ามีการปล่อยข่าวนี้ออกมาหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นกระทรวงเนี่ยก็ให้ข่าวที่เป็นตอบโต้ได้ทันทีตอบโต้ได้หมายความว่าบอกว่าเออนี่ไม่จริงอะไรเนี่ยให้ความรู้กับชาวบ้านได้ทันทีแต่ประเด็นอ่ะเวลามีวิทยาศาสตร์เทียมวิศวกรรมลวงอะไรมาเนี่ยบางทีมันไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหรือเหยื่อเนี่ยมันไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปอย่างเดียวอ่ะมันเป็นผู้มีอำนาจนะผู้มีอำนาจที่จะตัดสินใจใช้งบหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีเราได้เห็นแบบว่าเฮ้ยมีโปรเจกต์อะไรประหลาดๆมาแล้วมีการอนุมัติซื้ออะไรอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้ามีผู้มีความรู้คอยให้ออกมาสาธารณะรับรู้เนี่ยการตัดสินใจอะไรที่มันประหลาดๆนี่ก็อาจจะไม่มีก็ได้อันนี้ผมขออนุญาตพูดไปถึงวัฒนธรรมไทยนะฮะเรายาวนานมาแล้วตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะเราเป็นสังคมของความเชื่อนะครับอันนี้มันก็ดีไปอย่างในเรื่องของ soft skill นะครับในเรื่องของความเชื่อเพราะฉะนั้นในขณะที่ทางด้าน hard skill ของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ทัดเทียมกับต่างประเทศเนี่ยแต่ผมคิดว่าประเทศในแถบเอเชียนะครับเรามี soft skill เนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นในเรื่องของวัฒนธรรมความเชื่ออะไรต่างๆก็ยังคงมีอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้องการความพึ่งพานะฮะทางด้านจิตใจเนี่ยนะฮะผมว่าอันนี้ยังเป็นความต้องการขั้นสูงของคนไทยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความเชื่อไม่ว่าจะเป็นทางด้านศาสนาก็ตามหรือความเชื่อในเรื่องของในเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้นะฮะในเรื่องที่มันเฟกเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ในสังคมนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยนะฮะต่อไปเนี่ยนะฮะเราจะต้องสร้างบาลานซ์กันระหว่างฮาร์ดสกิลกับซอฟต์สกิลนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะทำให้มีไม่คนส่วนมากไม่เชื่อในเรื่องของเฟกนิวนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์นะฮะทางด้านฟิสิกส์เนี่ยหรือทางด้านวิศวกรรมก็ตามเนี่ยนะครับผมคิดว่าตรงเนี้ยในเรื่องของการสร้างให้สังคมเนี่ยเรามีเขาเรียกไซแคปิตอลนะฮะก็คือต้นทุนทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นเนี่ยไซแคปิตอลนี่ก็คือฮิวแมนแคปิตอลนี่เองนะฮะให้คนเนี่ยรู้จักแยกแยะนะครับว่าอะไรเนี่ยมันเป็นแฟกต์อะไรเนี่ยที่มันเป็นเฟกนะฮะอะไรรู้จักการวิเคราะห์รู้จักการนำเสนอข้อมูลนะฮะเพราะตอนนี้มันเป็นยุคเทคโนโลยีข่าวสารถ้าการให้ข้อมูลในวงกว้างเนี่ยมันจะไปได้รวดเร็วมากนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของไซลิเทเรซีเนี่ยหรือการสร้างความฉลาดรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับคนไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้มีไซแคปิตอลหรือมีฮิวแมนแคปิตอลทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมากขึ้นมันจะแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้นะครับแต่ว่าองค์กรที่ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าถึงแม้จะไม่ได้มีเจ้าภาพชัดเจนนะฮะแต่ทุกองค์กรก็พยายามให้นะฮะเหตุผลนะครับในเรื่องของข่าวสารต่างๆนะครับ
ดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเฟกนิวเนี่ยผมคิดว่าองค์กรต่างๆนี่ก็ร่วมกันให้ข้อมูลนะฮะแต่การที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนวิถีความคิดของคนไทยเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นะฮะสังคมแห่งการฉลาดรู้เนี่ยให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมสรุปว่าควรจะมีองค์กรใดองค์กรเดียวไหมผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะผมคิดว่าควรจะมีหลากหลายองค์กรหลักของประเทศเนี่ยนะครับให้ความกระจ่างนะครับให้ข้อเท็จจริงนะให้คนเนี่ยสามารถที่จะมีมุมมองให้คนสามารถแยกแยะนะครับแล้วก็วิเคราะห์ออกมาแล้วก็ส่งถ่ายข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้อย่างมีเหตุมีผลครับในอนาคตครับผมคิดว่าที่เมื่อกี้คุยกันเรื่องของเจ้าภาพเนี่ยนะฮะในบางเรื่องเนี่ยนะครับนะฮะผมคิดว่าตรงเนี้ยมันก็จะต้องมีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะต้องให้ข่าวนะครับแล้วก็คงจะต้องให้ข่าวออกมาอย่างบางหน่วยงานของกระทรวงอวเนี่ยจริงๆแล้วในข่าวในเรื่องเฟกนิวส์เนี่ย ก็ให้ออกมานะครับนะฮะแต่สังคมจะเข้าไปถึงสังคมมากน้อยเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นกลไกที่ผมคิดว่าทางกระทรวงนะครับหรือทางหน่วยงานต่างๆอาจจะต้องพยายามที่จะหากลยุทธ์แล้วก็ปรับตัวเพื่อที่จะให้เข้าถึงสังคมได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกอะไรที่กระทรวงอว.เวลามีเรื่องอะไรที่สำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนนะครับที่จะออกมาให้ข่าวนะครับในการดำเนินการแล้วในส่วนของเฟกนิวส์เนี่ยจริงๆแล้วมันมี2 ส่วนเลยก็คือส่วนที่องค์กรให้นะครับกับส่วนที่ภาคบุคคลนะบางท่านเนี่ยมีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นผมเรียกว่าเป็นไซด์คอมมิวนิเคเตอร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วประเทศเราควรจะมีไซด์คอมมิวนิเคเตอร์เนี่ยเยอะแล้วมาช่วยกันให้ข่าวนะฮะในเชิงที่สร้างสรรค์นะฮะในเชิงที่ถูกต้องเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยนะฮะการสร้างนะฮะผู้สื่อสารนะฮะทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอันหนึ่งที่จะทำให้ประเทศเราเนี่ยมีความเชื่อในข่าวลวงเนี่ยลดน้อยลงนะครับในอนาคตครับผมว่าฮะผมว่าสำคัญมากเลยนะครับนะฮะผมคิดว่านโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะฮะควรจะเน้นประเด็นในเรื่องของซอฟต์สกิลนี้เข้าไปเยอะเลยนะครับนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสภานโยบายนะฮะอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยสวช.เนี่ยนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นประเด็นที่จะต้องให้ความสำคัญมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสายลิเทอเรซีหรือทางด้านการผลิตสายคอมมิวนิเคเตอร์ขึ้นมาในสังคมนะครับผมคิดว่า2 ส่วนเนี่ยถ้าเสริมกันมันจะสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศของเราได้ครับครับครับผมคิดว่าดีคือภาพเนี่ยนะครับมันจะต้องมี2ด้านเสมอนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือคนนะครับที่รับฟังข่าวสารเนี่ยจะต้องสามารถที่จะแยกแยะนะครับในเรื่องของข่าวที่ให้ออกไปทั้งในมุมบวกและมุมลบเนี่ยนะฮะถ้าสามารถแยกแยะแล้วนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเนี่ยผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราควรกระทำอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นการให้ข้อมูลเนี่ยถ้าเราให้เชิงบวกอย่างเดียวทั้งที่มันมีข้อมูลเชิงลบมากมายเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันยังไม่สมบูรณ์ถ้าจะให้มีความครบถ้วนเนี่ยการให้ข้อมูลเนี่ยต้องให้มุมมองทุกแง่ทุกมุมนะครับให้กับสังคมแต่สังคมจะต้องสามารถแยกแยะแล้วก็วินิจฉัยออกมาแล้วก็นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้คือการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงครับกลับมาพบพร้อมกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่วงที่2นี้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง2ท่านจะมาเริ่มพูดคุยไปพร้อมกันด้วยคำถามเดียวกันต่อจากนี้ไปครับอันนี้พูดในทางวิชาการก่อนว่า เดิมทีเนี่ยก็มีหลักสูตรฟิสิกส์เดียวๆหรือหลักสูตรวิศวกรรมเดียวๆนะครับ
แต่เราก็พบว่าเราหมายถึงว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาพบว่าเขาจะพัฒนาคนออกไปแก้ปัญหาของโลกเนี่ยต้องมีความสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมนะครับก็เลยยกตัวอย่างว่าในหลายๆมหาลัยชั้นนำแล้วก็ประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยก็เห็นว่าหากว่าจะพัฒนายกตัวอย่างเช่นเซนเซอร์ตรวจจับแก๊สอันหนึ่งเนี่ยนะครับโดยใช้เลเซอร์เนี่ยแล้วให้วิศวกรพัฒนาเนี่ยก็จะปรากฏว่าวิศวกรไฟฟ้านะครับซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการประมวลสัญญาณหรือว่าการออกแบบฮาร์ดแวร์เนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญด้านนั้นแต่ไม่ถนัดเรื่องไม่มีความรู้อาจจะไม่ลึกซึ้งพอในด้านเกี่ยวกับแสงเกี่ยวกับเลเซอร์เนี่ยก็ทำให้พัฒนาเซนเซอร์นั้นเนี่ยได้ไม่ดีเท่าที่ควรในทางกลับกันนะครับเอานักฟิสิกส์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านแสงทางด้านเลเซอร์เนี่ยมาพัฒนาเซนเซอร์อันเนี้ยก็ขาดความเชี่ยวชาญเรื่องการประมวลสัญญาณหรือว่าการออกแบบฮาร์ดแวร์นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าความร่วมมือระหว่าง2สาขาอันหนึ่งที่เห็นได้ในจากประเทศอื่นก่อนเนี่ยเขาก็เลยพัฒนาหลักสูตรที่เรียกว่า Engineering Physics นะครับที่ทำให้คนที่เรียนในหลักสูตรนี้มีความสามารถเชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์เกี่ยวกับยกตัวอย่างเช่นฟิสิกส์ทางด้านแสงเนี่ยแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในด้านการประมวลสัญญาณแล้วก็การออกแบบฮาร์ดแวร์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าความร่วมมือระหว่าง2สาขานี้นะครับสำหรับประเทศที่ผมอยากยกตัวอย่างซึ่งท่านอาจารย์บุญรักษาจะทราบดีก็อย่างเซาท์แอฟริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีสัญญาณรบกวนต่ำนะครับเป็นเหมาะที่จะรับทำวิทยุดาราศาสตร์เพราะฉะนั้นก็เลยมีโครงการที่เรียกว่า Square Kilometer Antenna นะครับผมเองไม่ได้สนใจดาราศาสตร์แต่ผมสนใจแอนเทนนาหรือสายอากาศเนี่ย Kilometer Antenna เนี่ยนะฮะต้องรับสัญญาณที่ต่ำๆจากอวกาศมาเนี่ยเพราะฉะนั้นสายอากาศที่จะรับสัญญาณเนี่ยต้องขนาดใหญ่มากนะครับก็เลยมีโครงการที่ว่า SKA หรือ Square Kilometer Antenna ขึ้นมาซึ่งพออันนี้เป็นเหมือนเป็นโจทย์ของชาติเลยนะฮะว่าต้องใช้ความรู้นี้เพื่อที่จะศึกษาเกี่ยวกับดาราศาสตร์เนี่ยก็เลยทำให้มีงบวิจัยมีทรัพยากรลงทุนไปในโปรเจกต์อันนี้มากนะครับก็เลยทำให้มีคนพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมามากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าถ้ามีโจทย์ที่เหมาะสมแล้วก็มีการสนับสนุนที่ดีเหมาะสมกับประเทศนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนที่ดีเนี่ยก็จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อย่างชั้นสูงเลยนะครับอีกประเทศหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คืออย่างนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับประเทศเล็กๆแต่ว่ามีชื่อเสียงทางด้านการผลิตภัณฑ์ทางเกษตรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่านิวซีแลนด์เนี่ยก็พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตอาหารผลิตทั้งปศุสัตว์ทั้งพืชเป็นอย่างมากเลยนะครับตัวอย่างที่อยากจะยกก็คือว่าวายขาวของนิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็เคลมว่าเขาเนี่ยเป็นวายขาวที่ดีที่สุดนะครับด้วยเหตุว่าเขาพัฒนาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็แม้แต่การเก็บเกี่ยวนะครับทางวิศวกรรมก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับในการพัฒนาเรดาร์ที่จะตรวจสอบว่าองุ่นเนี่ยมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนจะมีผลผลิตต่อปีเป็นเท่าไหร่มีคุณภาพเป็นอย่างไรอันเนี้ยเราก็เห็นว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็เลือกโจทย์ที่เหมาะสมกับของเขานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเทศเราก็เช่นเดียวกันจะต้องหาโจทย์ที่เหมาะสมแล้วก็รวบรวมสรรพกำลังทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์ประยุกต์รวมทั้งเทคโนโลยีและวิศวกรรมเนี่ยเข้ามาเพื่อช่วยแก้ปัญหานะครับตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างตะกี้ไปแล้วคือใกล้ตัวหรือที่เป็นไปได้ง่ายที่สุดก็คืออย่างเช่นในหลักสูตร Engineering Physics ที่กล่าวแล้วในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วครับคือผมคิดว่าแทนที่จะใช้คำว่าความเป็นไปได้ผมว่าต้องเลยนะฮะในส่วนของการบูรณาการระหว่าง
วิชายกตัวอย่างเช่นฟิสิกส์เนี่ยนะฮะกับทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องมีการบูรณาการกันเลยอย่างที่ท่านอาจารย์โมไนได้พูดนะครับว่าก็มี Department of Physics and Engineering เนี่ยมีหลักสูตรทางด้าน Engineering Physics อะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็คือ two in one เลยนะสามารถที่จะหาคำถามเชิงลึกเพื่อที่จะมาทำการวิจัยเพื่อที่จะสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไปผมคิดว่าต่อไปเนี่ยในช่วงอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับนะฮะผมคิดว่ามันเป็นความจำเป็นเลยนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับว่าในอนาคตถ้าเราจะมีการร่วมมือกันนะฮะมีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันระหว่างทางด้านฟิสิกส์กับทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในอนาคตครับผมคิดว่าในความเห็นผมเนี่ยหาจุดที่เป็นความสนใจร่วมกันแล้วก็เป็นความสนใจของสังคมนะครับประเทศเราลองไปสำรวจดูแล้วกันคนจริงไม่ต้องสำรวจเราก็รู้ว่าที่เรามีดีๆก็มีอาหารท่องเที่ยวแล้วก็สุขภาพเท่าที่นึกออกนะฮะท่องเที่ยวนี่ก็ผมก็ยังนึกไม่ออกเท่าไหร่ว่าทั้งฟิสิกส์ทั้งวิศวะไฟฟ้านี่จะไปช่วยอะไรเขาได้มากไหมแต่ว่าทางด้านอาหารเนี่ยหรือทางด้านสุขภาพเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเราน่าจะอย่างที่กี้ที่ผมเรียนว่าเราเป็นคนส่วนน้อยทางสุขภาพทางเคมีอะไรเนี่ยเขาเป็นคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะระลึกถึงจุดนี้นะครับแล้วเราไปช่วยทำให้ช่วยตอบโจทย์ช่วยแก้ปัญหาให้โจทย์ของประเทศเนี่ยไปได้เนี่ยเราก็น่าจะเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศของเรานะครับอย่างที่เราเห็นในช่วงนี้ปัจจุบันนี้เลยโควิดเนี่ยนะฮะปกติผมไม่ทราบถ้าอาจารย์รู้สาสุขภาพดีไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรือเปล่านะแต่ผมเนี่ยสุขภาพดีนะครับแต่ไปโรงพยาบาลทุกสามแล้วก็ตอนโควิดเนี่ยทางโรงพยาบาลก็บอกว่าใช้ระบบเทเลเมดิซีนก็หมายความว่าไม่ต้องไปนะฮะยังแต่ไปเจาะเลือดซึ่งไอ้ตอนไปเจาะเลือดนี่ก็ยังพบปะเชื้อโรคน้อยกว่าที่ไปทั้งวันนะครับผมก็เลยว่าระบบเทเลเมดิซีนนี่น่าจะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าต้องการเทคโนโลยีทั้งหลากหลายเลยนะครับที่จะช่วยขออนุญาตเสริมท่านอาจารย์โมไนหน่อยนะครับคือผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยอย่างเช่นการจัดประชุมที่เมื่อกี้ผมได้เอ่ยถึงเนี่ยสยามฟิสิกส์คองเกรสเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเรามีสถาบันนอกจากมหาวิทยาลัยที่ร่วมจัดกับเราแล้วเนี่ยนะครับเรายังเชิญมหาวิทยาลัยมาเป็นเจ้าภาพร่วมกับเราหลายที่เลยนะครับนะฮะหรือสถาบันต่างๆเนี่ยอย่างเช่นสถาบันวิจัยเทคโนโลยีนิวเคลียร์นะครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับนะฮะสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนอะไรต่างๆพวกนี้ก็มาร่วมกับเราเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยที่เราจะไปจัดที่มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารีถ้าเราจะจัดเซสชั่นนะฮะเป็นทางด้านEngineering Physics หรืออะไรเรามีตั้ง23ไตเติลนะฮะทางด้านฟิสิกส์แล้วก็ฟิสิกส์ประยุกต์เนี่ยนะฮะถ้าจะเริ่มในเรื่องของความร่วมมือระหว่างฟิสิกส์กับทางด้านวิศวกรรมนะฮะผมว่าเราจัดเซสชันเนี่ยแล้วเราอาจจะเริ่มที่ทางฟิสิกส์กับวิศวกรรมไฟฟ้าก่อนหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเราจะเริ่มความร่วมมือกันได้ในอนาคตนะครับแล้วประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของความร่วมมือนะครับในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยนะครับทางด้านฟิสิกส์แล้วก็วิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์โมไนเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องเอาประเด็นที่สำคัญที่ประเทศเราต้องการที่จะพัฒนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารนะครับทางด้านสุขภาพนะครับแล้วก็มีอีก2อันก็คือในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน sustainability แล้วก็ดิจิตอลนะฮะเทคโนโลยีผมว่าพวกเนี่ยมันจะเป็นคีย์ที่จะทำให้เราเนี่ยดำเนินการร่วมกันนะครับแล้วก็ตอบสนองนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารนะฮะในเรื่องของสุขภาพนะครับในเรื่องของ
ความยั่งยืนนะครับในเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยผมคิดว่าเหล่านี้มันมีลู่ทางทั้งนั้นเลยอย่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะฮะไอ้ด้วยความที่เราพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยแล้วเรามี Advanced Lab ที่เราพัฒนาเครื่องมือเนี่ยที่ค่อนข้างละเอียดมากนะฮะเพราะว่าดาราศาสตร์นี่มันต้อง High Precision เลยฮะนะฮะแล้วก็จะต้องมีการควบคุมใช้ระบบโรบอติกอะไรต่างๆตอนนี้เราก็พยายามที่จะใช้องค์ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์เทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร์เนี่ยไปประยุกต์นะฮะในเรื่องของทางการแพทย์อย่างเช่นทำพวกเวนทิเลเตอร์พวกอะไรต่างๆพวกเนี้ยผมว่ามันใช้หลักการคล้ายๆกันถ้าดูในห้องแลบนะฮะทางด้านฟิสิกส์ก็ตามห้องแลบทางด้านการประยุกต์ก็ตามเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็ใช้หลักการที่คล้ายคลึงกันค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการร่วมมือกันระหว่างทางด้านฟิสิกส์กับทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยผมว่ามันจะก่อให้เกิดประโยชน์หลากหลายถ้าเรามองให้ดีนะฮะที่จะไปตอบสนองนโยบายของประเทศในการพัฒนาหลายๆด้านเลยนะครับก็ประเด็นนี้ผมคิดว่ามีความสำคัญมากสำหรับความร่วมมือในอนาคตนะครับคิดว่านะครับตะกี้นี้เนี่ยเราโชคดีนะครับเรากำลังคุยอยู่กับท่านนายกสมาคมฟิสิกส์แห่งประเทศไทยผมเคยคุยกับอาจารย์กิติศักดิ์ก่อนหน้านี้ว่าไม่ว่าเราจะให้ระดับนโยบายทำหรือระดับองค์กรหรือสมาคมทำเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าหัวหน้านะครับคือผู้รัฐมนตรีหรือนายกสมาคมหรืออธิการบดีหรือคณะบดีอะไรที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยจะเป็นที่เป็นว่าจะสนใจหรือจะทำไหมนะครับคราวนี้ในตอนนี้เนี่ยเรากำลังมองว่าถ้ามีประเด็นเรื่องวิทยาศาสตร์เทียมวิศวกรรมลวงอะไรเนี่ยแล้วเราอยากจะให้ความรู้หรือสื่อสารให้กับสังคมเนี่ยก็ต้องเป็นหน่วยงานที่หนึ่งน่าเชื่อถือและสองก็คือพร้อมที่จะปฏิบัตินะฮะก็นะก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยใกล้ตัวสุดก็ระดับสมาคมนี่ก็น่าจะเป็นมีความเป็นไปได้ถ้าหากว่าสมาคมฟิสิกส์สนใจที่จะทำนะครับแล้วก็จะต้องอยู่ในความยั่งยืนด้วยนะครับหมายความว่าเป็นภารกิจหรือจะเป็น KPI ของสมาคมหรืออะไรด้วยว่าเอ้ยเราให้ความรู้กับสังคมนะครับเช่นมีการแถลงข่าวหรือทำสื่อที่ทำให้ว่าอย่างเช่นสสสเนี่ยเขาก็จะทำสื่อหรือทำไอสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเข้าใจได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอันนี้ก็คงอาจจะทำนองเดียวกันว่าทำสื่อที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยที่เป็นของยากเนี่ยให้คนรู้สึกว่าเข้าใจได้และคิดว่าสนใจเป็นประโยชน์อ่ะเพราะว่าถ้าเขาคิดว่าไม่เป็นประโยชน์หรือไม่สนใจเนี่ยถึงจะทำสื่อยังไงก็ไม่มีใครดูนะฮะก็เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมว่าในระดับสมาคมเนี่ยเป็นไปได้มากที่สุดนะฮะใจจริงผมอยากให้ bottom up เพราะว่าในที่สุดแล้วคนทำเนี่ยไม่ใช่นายกสมาคมคนที่จะลงมือทำนะครับต้องเป็นคนที่มีความรู้วิทยาศาสตร์มีความรู้เทคโนโลยีเนี่ยแล้วก็มีความใฝ่ที่จะทำแต่ว่าการทำเนี่ยทำโดยในนามบุคคลแล้วก็เห็นมีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วแต่เราอยากจะให้เห็นว่าเป็นอยู่ในนามขององค์กรที่เป็นที่น่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็ให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเนี่ยมันก็ต้องคนทำนั้นก็ต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากองค์กรซึ่งมีนายกหรือมีกรรมการของสมาคมนะให้ความเห็นชอบอะฮะเพราะว่าไม่ใช่แค่เห็นชอบอย่างเดียวก็อาจจะจัดสรรทรัพยากรตามสมควรให้ด้วยคือในเรื่องของการ
ใช้ผลงานปลอมหรือคัดลอกผลงานวิจัยอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ถือว่ามันเป็นจรรยาบรรณทางวิชาการเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆสถาบันเนี่ยนะครับผมความจริงผมก็เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับอันนี้เขียนอยู่ในจรรยาบรรณทางวิชาการเลยนะครับถ้ามีการล่วงละเมิดทางด้านวิชาการเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความผิดนะฮะทางด้านจรรยาบรรณที่ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องจรรยาบรรณการวิจัยเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากนักวิจัยเนี่ยจะต้องพยายามปรับตัวนะครับแต่ก็ไม่ใช่ไปทิ้งงานเดิมที่ยังทำไม่เสร็จนะครับแล้วก็ไปหาโครงการใหม่ๆนะครับแต่จะต้องมีความต่อเนื่องกันนะฮะความเป็นนักวิจัยเนี่ยผมคิดว่าความต่อเนื่องในเรื่องของงานวิจัยที่ทำให้มีความเข้มแข็งมีความแกร่งกล้านะครับในทางด้านการวิจัยเนี่ยเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักวิจัยของเราในอนาคตเลยครับจริงๆแล้วนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จนะเขาจะทำเรื่องเดียวนะฮะแต่พัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะมีความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนักวิจัยดีเด่นอะไรก็ตามเนี่ยที่เขาพิจารณากันเนี่ยนะครับเขาจะดูถึงความต่อเนื่องนะฮะการพัฒนาการสร้างคนอะไรต่างๆพวกนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นนะแต่ไม่ใช่สเปะสปะพอเรื่อง 5G มาเรื่องควอนตัมมาฉันก็จะสวิตช์ไปทั้งๆที่งานเดิมฉันยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรต่างๆเลยผมคิดว่าประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีนักวิจัยที่เก่งๆมากมายนะครับแล้วสามารถที่จะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาได้มากมายแล้วก็จะพัฒนาต่อยอดในเรื่องที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาประเทศเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มีความสำคัญนะฮะแต่ถ้าเปลี่ยนจากเรื่องนี้มาเป็นเรื่องนี้มาเป็นเรื่องนี้นะฮะโดยที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นอาจจะมาไม่ถูกทางครับทีนี้ที่ท่านอาจารย์บุรักษาพูดเนี่ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมและทุกคนก็คงเห็นด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วทำเรื่องเดียวเนี่ยหนุ่มจนแก่นี่ก็พอแล้วนะไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรอกนะครับหมายเพราะว่าคอนเซนเทรตอยู่กับเรื่องเดียวเพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นน่ะนั่นเป็นในสิ่งที่น่าจะเป็นนะครับแต่ว่าคำถามที่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันมีทุนแล้วก็มีโครงมีเหมือนว่าแหล่งทุนเนี่ยให้ทุนในหัวข้อที่มันเป็นหัวข้อที่เปลี่ยนไปเนี่ยผมเข้าใจว่านักวิจัยคนหนึ่งเนี่ยต้องพยายามหาทุนเพื่อซัพพอร์ตโครงการนี้ไปนะครับแล้วก็การหาทุนเนี่ยก็หมายความว่าไม่ใช่ว่าเปลี่ยนจากเรื่องที่ตัวเองรู้อยู่แคบๆเนี่ยไปเป็นเรื่องที่ท็อปฮิตไปใหม่ๆอย่างนั้นแต่หมายความว่าเปลี่ยนไปด้วยว่าวิวัฒนาการของงานวิจัยตัวเองเนี่ยตามไปสู่โจทย์วิจัยอันใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอันเดิมนะครับหรือว่าใกล้เคียงแต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนสาขาอะไรไปเรื่อยอันนั้นผมว่าก็คงจะหาความเชี่ยวชาญอะไรไม่ได้นะส่วนเรื่องว่าไอ้ลอกเรียนนั้นอันนั้นก็ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นจริยธรรมจรรยาบรรณซึ่งทำไม่ได้นะครับถ้าทำแล้วนั่นน่ะถ้าไม่มีใครรู้จับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจับได้นี่โทษแรงมากอยู่แล้วนะประเด็นที่ว่าฝากรุ่นน้องรุ่นเนี่ยก็หนึ่งก็คือว่าทำอะไรให้ถูกต้องอย่าให้ผิดนะครับคำว่าผิดนี่ก็คือเบื้องต้นเลยคือหนึ่งไม่ผิดกฎหมายสองไม่ผิดจริยธรรมจรรยาบรรณเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ในส่วนของหัวข้อการวิจัยเนี่ยผมเองตอนเริ่มทำงานวิจัยก็ยอมรับนะครับว่าก็เปะปะว่าอยากจะรู้นู่นอยากจะทำนี่แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยคนหนึ่งก็มีความสามารถไม่โดยทั่วไปนะถ้าคนเก่งๆอัจฉริยะจริงๆก็คงทำได้ทุกอย่างแต่ว่าคงทำไม่ได้ทุกอย่างคงต้องเลือกเอาแล้วก็เลือกที่ชอบที่ถูกใจเนี่ยแล้วก็ทำไปซ้ำๆซากๆไปเรื่อยๆจนเชี่ยวชาญนะครับคราวนี้อย่างสายสังคมสายมนุษยศาสตร์เลยผมว่ายิ่งสำคัญเลย
ไม่ว่าจะอะไรผมคิดว่าคนที่กำหนดโจทย์นี่คือผู้ใช้แต่ตัวผมเองแล้วกันนะครับเราเพราะเราอยากทำซึ่งบางทีทำแล้วก็ไม่มีคนใช้เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ทำแล้วมีคนใช้ได้ประโยชน์ได้มีความขึ้นอกขึ้นใจในผลงานของตัวเองเนี่ยลองร่วมงานกับคนอื่นดูนะครับผมคิดว่าทางสังคมเนี่ยมีโจทย์เยอะเคยได้ยินนะครับเคยพูดเคยคุยแบบนี้มีความต้องการเยอะแต่ว่าบางทีก็ทางเทคโนโลยีก็ไม่ไปสนใจเขานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราได้นั่งคุยกันเลือกโจทย์ที่ดีๆนะครับนอกเหนือจากว่าทางผู้ใช้คือทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์แล้วเนี่ยถ้าหากว่าก่อนจะลงมือทำเนี่ยทางศาสตร์ได้วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์คือพูดง่ายว่าทำแล้วมีอิมแพคหรืออะไรได้มากน้อยเพียงใดเนี่ยมันก็จะทำให้โจทย์วิจัยข้อนั้นเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับเดิมเนี่ยจริงๆแล้วศาสตร์ทุกศาสตร์เนี่ยมันบูรณาการกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยพอต่อมาเนี่ยเพื่อจะทำให้ง่ายขึ้นก็แยกออกมาเป็นดิสซิปลินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านสังคมทางด้านมนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เวลาก็ผ่านมาซึ่งคนก็เริ่มจะเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการนะครับระหว่างศาสตร์ต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ได้เป็นช่วงปัจจุบันนี้นะครับผมก็เห็นความพยายามที่จะบูรณาการศาสตร์สาขาต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันนะฮะมีหลักสูตรสาขาวิชาร่วมอะไรต่างๆเนี่ยมากมายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วตอนนี้หลักสูตรที่ขอเปิดใหม่ๆเนี่ยก็จะมีลักษณะของชื่อแปลกๆนะครับที่เราไม่คุ้นแต่เราต้องเข้าใจนะครับว่าศาสตร์มันจะต้องมีการบูรณาการกันเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนานะครับแล้วบังเอิญเรามาเจอช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยี disruption นะฮะมีการพลิกผันทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะครับแล้วยังมาเจอโควิดนะฮะ19นะฮะหรือการแพร่ระบาดโควิด2019นี่อีกเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่เร่งนะครับทำให้เกิดการที่จะต้องบูรณาการการปรับตัวนี่มากขึ้นนะฮะเราจะสังเกตว่าตอนนี้นะฮะในหลายๆเรื่องเลยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจในเรื่องของ K-Banking นะครับในเรื่องของการดำเนินธุรกรรมต่างๆตอนนี้มันเปลี่ยนไปมากเลยนะการประชุมแล้วก็ประชุมออนไลน์อะไรทำนองนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นความจำเป็นนะครับที่ทุกสาขาเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยจะต้องเรียนรู้นะครับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะต้องบูรณาการไปด้วยอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงอว.เนี่ยมีนโยบายในเรื่องของการที่จะให้มีศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสังคมและก็มนุษย์นะครับเพื่อที่จะบูรณาการนะครับกับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกระทรวงอว.เนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ในวิทยาการในโลกอนาคตเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยต่อไปถ้าเป็นคริปโตเคอเรนซีนะฮะนักเศรษฐศาสตร์ก็ต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับทางด้านควอนตัมเทคโนโลยีนะครับจะต้องเรียนรู้นะครับหรือในเรื่องของ data science อย่างเงี้ยนะฮะในเรื่องของ machine learning ในเรื่องของ AI ต่อไปเนี่ยคนทุกสาขาวิชาชีพนะฮะทุกสาขาวิชาจะต้องมีความเกี่ยวข้องทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของหลักสูตรต่างๆในมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์เนี่ยคงจะต้องมองในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรหรือการบูรณาการหลักสูตรเพื่อให้มีการร่วมมือกันระหว่างทางด้านวิทยาศาสตร์สังคมและมนุษย์นะครับครับก็ผมคิดว่าในครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็คงเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นนะครับว่าอาจารย์กิติศักดิ์ก็พยายามจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2สาขาเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็ครั้งหน้าเนี่ยก็คงจะต้องเป็น
วิทยากรที่พูดในคงต้องเป็นคนที่ลงมือทำแล้วนะฮะลงมือทำหมายความว่าลงทำให้เห็นว่าสิ่งที่พูดมาในครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาด้วยการแสดงตัวอย่างให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้นะแล้วก็มีความสำเร็จอาจจะยังไม่ถึงกับได้ทันทีทันใดแต่ว่าได้เห็นให้เห็นว่าได้มีการเริ่มต้นแล้วแล้วก็ความเริ่มต้นนี้ก็จะนำไปสู่สิ่งที่เราอยากเห็นกันนะครับมีความสำเร็จในการที่จะพัฒนาประเทศหรือในแวดวงวิชาการของทั้งสองฝ่ายครับในนามของสถาไฟฟ้าสื่อสารนะครับ IEEE Communication Society Thailand สมาคมสถาบันวิทยากรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยIEEE Thailand Tech นะครับขอกราบขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะครับรองศาสตราจารย์มุรักษาขุนทรธรรมที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติแล้วก็ศาสตราจารย์ดร.มนัยไกรเลิกนะครับเมธีวิจัยอาวุโสขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ